สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้มาอะไรกันนิดนึงตื่นขึ้นมานะคะคือมาฟังสปากาแฟห้องสวนบันบวกแล้วก็โกลบอลสเซตนะคะฟังแล้วก็ลงมาฟังต่อที่ในครัวมาทำของให้แม่กินทำให้ตัวเองด้วยนะคะพี่คามด้วยแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะคะฟังจนจบเนี่ยจบสปากาแฟแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่ก็ทำงานต่ออีกนะคะก็เฝ้าแม่ไปด้วยตรงนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับเข็มในฮันที่โรงแรมไม้หอมที่ชลบุรีนะคะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยกับทุกคนเลยอยากจะบอกว่าพี่กบอยู่บ้านนะคะไม่เคยขาดห้องประชุมพี่กบสามติด3เกาะตลอดเลยพี่กบติดเกาะ3เกาะหนึ่งเกาะติดต้องประชุมเกาะติดอัพไลน์เกาะติดระบบค่ะทำ3เกาะแล้วพี่กบมีตังค์ใช้จ่ายหนี้ได้ตรงนี้อะค่ะมันว้าวมันมีความสุขตรงนี้อะค่ะมันไม่เครียดมันยังไงอะอุ๊ยยุงกัดค่ะโทษค่ะมานั่งในครัวยุงเยอะค่ะช่วงนี้มันว้าวมันความยินดีคือมันอิ่มเอมใจอะค่ะแล้วก็เราชวนให้เขามามีรายได้กับเราด้วยอะค่ะไม่ใช่แต่เรามีรายได้นะคะชวนเขามาให้เขามามีรายได้กับเราด้วยทำให้เราเนี่ยมีความสุขคนที่รับก็มีความสุขแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณอัพไลน์ด้วยนะคะพี่ชายพี่แสนดีพี่ไก่กวีวัฒน์สาธิขาแล้วก็พี่โอสุดารัตน์ดารายินนะคะแล้วก็ขอบคุณเนียพรชัยอัศรางชัยแล้วก็โสวราพรค่ะขอบคุณคุณสวงและคุณตุ้มนะคะขอบคุณมากขอบคุณทีมฮานขอบคุณไซลายโดยเฉพาะน้องแก้วผุสดีนะคะผุสดีฉายกลิ่นขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะน้องแก้วค่ะน้องแก้วน่ารักเสมอเลยขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณระบบขอบคุณคุณเอฟบีนะคะขอบคุณระบบ GST95พี่กบไม่มีความรู้นะคะพี่กบพยายามเข้าห้องประชุมศึกษาเรียนรู้ของไหนที่ตัวเองไม่เป็นสิ่งไหนที่ตัวเองทำไม่ได้พยายามเรียนรู้พยายามถามอัพไลน์ถามจนเข้าใจอะค่ะคือพอไม่เข้าใจปั๊บพี่กบจะถามอัพไลน์ทันทีถามผู้ที่แนะนำมาอันนี้คืออะไรต้องทำยังไงมันหมายถึงอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเราต้องถามอัพไลน์ค่ะถามแล้วมีตังถามแล้วได้ตังกลับเนี่ยมันน่าถามนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวทำงานต่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย